อโชว ขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราและโบกาซุปตานั่นเองค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่ารายการของเราค่ะกดกติกาเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่ CS8 นะคะทาง Twitter ก็สามารถรับชมได้ค่ะเข้าไปได้เลยนะคะที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึง YouTube ค่ะสามารถกด Subscribe ได้ที่ Channel 8 Thailand นะคะและจานลูกคู่ทีวีสามารถรับชมได้ทั่วโลกรวมไปถึงแอปพลิเคชันง่ายๆเพียงดาวน์โหลดนะคะแล้วก็รับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นแขกรับเชิญนะคะที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากสปป.ลาวเพื่อมาพูดคุยกับชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะมีดีกรีนะคะเป็นถึงมิสลาว2017นะคะซึ่งเธอสวยงามอย่างมากเลยนะคะเธอมีชื่อว่าน้องบีโบดวงพระไทยเมฆสีทองนะคะสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆดีกรีค่ะก็คือเป็นมิสลาว2017เธอจะสวยขนาดไหนและเธอจะน่ารักขนาดไหนวันนี้เราพูดคุยกันอย่างแน่นอนรวมไปถึงนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีมิสลาว2018นั่นเองนะคะวันนี้มาพูดคุยกันอย่างแน่นอนและแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะนาทีนี้ค่ะต้องยกให้เธอเลยนะคะนั่นก็คือน้องตังเมนะคะหลายหลายคนบอกว่าโอ้ยพี่ตังเมหล่อจังเลยนะคะน้องตังเมค่ะกับคลิปที่หลายๆคนเนี่ยยังติดตาตึงใจนะคะสำหรับคลิปการใส่จีสติงจะใส่อย่างไรและใส่แล้วพิสดารขนาดไหนวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะ FC แฟนคลับน้องตังเมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับตังเมอย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญนะคะคู่แรกมาอยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับเลยค่ะสาวงามจากเวทีการประกวดนะคะมิสลาว2017น้องบีโบดวงพระไทยเมฆสีดาค่ะและคุณคมปัญญาเพ่งวินัยยาเจ้าของลิขสิทธิ์มิสลาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะรายการคนดังขอโชว์ของเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการต้อนรับนะคะ
ใจคือกันนะที่ได้มาร่วมรายการนำสลับนี้ค่ะขออนุญาตถามถึงเวทีนี้หน่อยดีกว่านะคะมันคือมิสลาวนี่คือเวทีอะไรนะคะมิสลาวนี่ถ้าจะเทียบใส่ก็คือกับเวทีนางงามนางสาวไทยอ๋อถ้าบ้านเราก็เปลี่ยนเป็นเวทีนางสาวไทยนั่นเองค่ะก็คือมีการประกวดขึ้นมาแมนเพราะว่าการประกวดถือว่าจะจัดทุกปีเพราะว่ามีนี่ถือว่ามีประมาณ9ปีแล้ว9ปีแล้วใช่ไหมคะค่ะนะคะ9ปีแล้วและปีนี้นะคะปี2018คุณคมปัญญาก็เอ่ยคุณคมปัญญานะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นว่าอะไรอะแรงคุณอาแรงคุณอาแรงนะคุณอาแรงก็คือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีนี้เลยนะคะคุณสมบัติของการคัดเลือกคุณสมบัติของการนะคะคือเลือกว่าใครจะได้ครองมงกุฎมิสลาว2018ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะที่จริงแล้วก็ถือว่าต้องแมนสัญชาติลาวเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นคนลาวและก็สำคัญที่สุดก็คือแมนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนฮอด26ปีค่ะนะที่ว่าเลือกแล้วก็ก้มสูงประมาณ 1.65 ขึ้นไปค่ะสาวลาวสัญชาติลาวสัญชาติลาวแมนแล้วอายุ18ปีขึ้นไปแมนแล้วความสูงก็ต้องเกิน165 165เซนติเมตรนะคะและความสามารถพิเศษล่ะคะต้องมีอะไรบ้างสำหรับความสามารถพิเศษก็คือปีนี้จะแตกต่างจากทุกๆปีเนื่องจากว่าพวกเขาได้มีการเฮ็ดในเรื่องของปรับปรุงหรือว่ารูปแบบใหม่สำหรับปีนี้จะบุกคือทุกปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆแล้วทางพวกเขาเองก็ถือว่าได้จัดมาแล้วแต่ก่อนจะเป็นลิขสิทธิ์ของทางทีวีลาวเนาะได้ร่วมกันจัดกันมาเนาะแล้วเป็นของเพิ่นแล้วเพิ่นให้โอกาสเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีและหลังจากนั้นพวกเขาเพิ่นหลังจากเพิ่นก็ได้มอบให้ครับพวกเขาเป็นคนจัดต่อไปเนาะแล้วก็ถือว่าเฮ็ดให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเพชรได้รูปแบบใหม่ๆในปีนี้ถือว่าพวกเขาอาจจะอุบไปก่อนแต่ว่าวันที่30เขาจะมีการแถลงข่าว30สิงหาคมนี้นะคะมีการแถลงข่าวเปิดตัวเวทีมิสลาว2018แบบยิ่งใหญ่อลังการเรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์ของการประกวดนางงามที่สปป.ลาวเลยนะคะซึ่งปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะปี2017นะคะก็ได้สาวงามนะคะนั่นคือน้องบีโบนะคะครอบครองมงกุฎนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะตลอดระยะเวลาในการครอบครองมงกุฎน้องบีโบปฏิบัติภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างคะกะลักๆแมนได้เฮ็ดหน้าที่ก็คือไปตามแต่ละแขวงของในลาวไปเปิดปีทองเที่ยวลาวเพราะว่าเนื่องจากปี2018แมนได้2รางวัลก็คือมิสทูริซึมกับนางสาวลาว2018ก็คือนางสาวปีทองเที่ยวลาวแล้วก็ได้มีโอกาสมาเปิดปีทองเที่ยวอยู่ประเทศไทยนําโดยล่าสุดก็ไปเชียงใหม่มาโดยแมนก็จริงๆก็คือเป็นทูตวัฒนธรรมที่คอยเผยแพร่ประเทศลาวถูกมั้ยคะโดยทีนี้พอเราได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยเราต้องไปเป็นมิสลาวยูนิเวิร์สต่อไหมคะหรือว่าเวทีโลกอะไรอย่างนี้มีไหมคะจริงๆแล้วก็คือสำหรับมิสลาวนี่จะเป็นมิสหนึ่งที่บอกถึงเรื่องของวัฒนธรรมเป็นตัวตนของมิสหญิงลาวที่จะเป็นเรื่องของจะแตกต่างจากวิธีอินเตอร์อินเตอร์นี่จะมีชุดว่ายน้ำแต่สำหรับวิธีมิสลาวเป็นวิธีที่เฮาสงวนคือจะบ่ได้ไปในทางในเซิงเซ็กซี่จะมีชุดว่ายน้ำเป็นผู้หญิงลาวที่น่าค้นหาหลายกว่าเป็นหญิงลาวที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสาวลาวนะคะแม่แล้ววัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วปีนี้จะแตกต่างว่าจะมีการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะเป็นทัพอิฐของเวทีนางงามลาวคือกันโอ้แม่น้องบีโบขาขออนุญาตย้อนวันเวลาเนี่ยกลับไปวันที่หนูขึ้นประกวดค่ะโดยทำไมถึงคว้าใจกรรมการทำไมถึงคว้าใจกองเชียร์แฟนนางงามจนได้มงกุฎนี้มาครอบครองเพราะอะไรคะโดยครับอีกความรู้สึกกับบ่ได้คิดว่าตัวเองสิได้เนี่ยคิดบอกตัวเองว่าคันติด1ใน5ก็ดีแล้วนะเมื่อกี้ว่าตัวเองจะได้ที่1มื้อที่ว่ามื้อสมมุติว่ามื้ออื่นเป็นมื้อไฟนอลเนาะนอนบ่หลับเลยแม่นคือนอนไม่หลับทั้งคืนเลยแม่นซ้อมยางอย่างเลยอยู่ในแวนแย้งแวนตลอดแล้วมื้อจะออกมาจังได๋มื้อเฮาสิเฮ็ดดีบ่สิล้มบ่แบบเป็นกังวลแม่นตื่นเต้นจริงๆแล้วก่อนขึ้นเวทีใหญ่เวทีระดับประเทศเนี่ยนะคะน้องบีโบมีโอกาสขึ้นเวทีประกวดไหนมาก่อนไหมคะโดยที่จริงเคยประกวดนางสาวนครหลวงมาแล้วค่ะอ๋อนางสาวนครหลวงเขาก็จะมีแบบว่าเป็นป้าไม่ได้แต่ติดสาวคนนางสาวติดคนแม่นางสาวนครหลวงก็คือนางสังขารค่ะที่ไทยก็มีเป็นบ่อ๋อนางสังขารค่ะ
ี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมขาว่าสาวราสาวลาวเนี่ยนะคะสวยมากคู่แข่งแต่ละคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีมันล้ำมากสาวลาวสปป.ลาวเขาทำศัลยกรรมกันบ้างไหมคะโดยก็อาจจะมีเนแต่ว่าส่วนหลายจะโบเมนอาจจะมีแบบคัดผิวอย่างเนเมนคนลาวแบบส่วนหลายก็ต้องจะโบคอยอันนี้ป่ะได้โดยก็คือใช้การดูแลตัวเองเมนดูแลตัวเองใช้เทคนิคพิเศษของแบบเฉพาะแบบสปป.ลาวเลยนะคะหลังจากนั้นวินาทีที่เขาประกาศว่าโบบีโบดวงพระไทยเมฆสีดาเมฆสีทองนะคะคว้ามงกุฎมิสลาว2017รู้สึกยังไงบ้างคะวินาทีนั้นแบบว่ามันลืมทุกอย่างเลยลืมความเมื่อยลืมเจ็บตีนลืมแบบลืมทุกอย่างแบบมันดีใจจนว้าโบโอแมนแล้วก็เห็นหน้าแม่แล้วก็ให้น้ำแอบให้นะแบบว่าเออดีใจแบบเขาเห็นได้ละเด้อจริงๆนะแม่เพราะว่าเขาเคยผิดพลาดมาจากเวทีก่อนนี่แล้วเลยมาได้ตัวนี้แล้วมันแบบมันแห้งเป็นเวทีที่ใหญ่กว่าเก่าอีกแล้วมันแบบเป็นอีหยังความรู้สึกที่แบบเบ้าบูถือนะค่ะแม่มันดีใจจนเบ้าบูออกเลยชีวิตเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเลยจากเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่โบมิไผ่หู้จักเลยกับกลายมาเป็นมิสลาวกับกลายมาเป็นคนของสังคมแมนไปใส่ก็จะถึกถามว่าเออบีโบตัวหันบีโบมิสลาวตัวหันก็ต้องกับจะหู้จักเขาหลายขึ้นขนาดแมนถึกเย้ว่าอุ้ยแมนนางงามแมนนางงามจริงนะแมนแล้วแม่ก็ดีใจยิ้มแก้มปิเลยแล้วหลังจากที่เราได้มิสลาวเนี่ยค่ะเราต้องไปก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในประเทศลาวไหมคะอย่างไปเล่นละครลาวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยมีถ่ายลาวก็เป็นถ่ายแบบถ่ายโฆษณาโดยอาจจะมีหนังสั้นอย่างซีในวงการลาวก็จะได้รับตลอดก็ถือว่าเส้นทางโอกาสการเข้าสู่วงการบันเทิงก็มีสูงมากนะคะการเป็นนางงามเนี่ยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งอย่างน้องบีโบ้ล่ะคะมีความใฝ่ฝันเป็นนางงามแต่เด็กไหมคะแมนมันเป็นความฝันมาแต่น้อยว่าเออยายมาเขาอยากไปประกวดนางงามเว้ยจริงนะเป็นความฝันมาแต่น้อยแล้วเอากลับมาด้วยความตั้งใจนะค่ะแมนก็ตั้งใจมาถือว่าเป็นความฝันแล้วทำมันสำเร็จแมนเก่งจังเลยอ่ะเด็กน้อยคนหนึ่งครอบครัวล่ะคะครอบครัวสนับสนุนยังไงบ้างเต็มที่เลยครอบครัวสนับสนุนเต็มที่แบบอยากให้ไปพอแต่ว่าไปแล้วแม่ไปแล้วไหมไปโลดจริงนะแมนครอบครัวกลับมาคุณแม่พาไปประกวดด้วยแมนใช่ไหมคะด้วยคุณแม่เขาบอกยังไงบ้างก่อนหน้านี้หนูเคยผิดหวังมาก่อนจากเวทีอื่นแล้วมาได้รางวัลจากเวทีนี้คุณแม่ให้กำลังใจยังไงบ้างก่อนหน้านั้นก่อนที่จะบุได้นางสาวละครหลวงให้กำลังใจว่าเออบุเป็นอย่างเดิมมันกลับเป็นบทเรียนยังหน่อยเขากลับแบบเออเห็นแนวเข้มแข็งคือเห็นแนวหุ่นอย่างหลายขึ้นโดยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันนี่มาได้เวทีนี้แล้วก็แฮงแบบดีใจโดยก็ว่าเออบุเป็นอย่างแต่จริงเป็นมิสลาวเนี่ยต้องเดินทางไปในหลากหลายประเทศต้องมีการฝึกในเรื่องภาษาไหมคะอยากมาไทยก็ต้องพูดภาษาไทยไหมคะอะไรเงี้ยโดยอาจจะเว้าในบางเวลาค่ะจริงๆแล้วก็คือมิสลาวนี่หลังจากที่ว่าได้ตำแหน่งของขึ้นก็จะไปแต่ละประเทศที่ถูกเชิญโดยเฉพาะกับแมนประเทศไทยนี่จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องจะใกล้ที่สุดเวลามีงานอีเวนต์หรือว่ามีอย่างต่างกับน้องจะข้ามมาน้องมอมตลอดเพราะที่จริงแล้วก็คือไปง่ายที่สุดแล้วในบรรดาประเทศต่างๆอย่างกับภารกิจในครั้งนี้นะคะน้องบีโบรวมไปถึงนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีเนี่ยก็มาเมืองไทยปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างคะโดยที่จริงแล้วมาเมืองไทยในครั้งนี้แมนว่าต้องขอขอบใจสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนเนาะรู้สึกตื่นตันใจหลังจากที่ว่าได้พวกเราได้ร่วมกับทีมแกรมมี่เนาะซึ่งว่าเมื่อวานนี้วันที่8ซึ่งว่าเพิ่นได้จัดร่วมศิลปินดังๆเนาะแล้วก็ทั้งเบิดก็คือว่าเพิ่นได้บัตรที่ขายบัตรเนาะให้เป็นการทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงอัตปือซึ่งอันนี้เราบอกได้เลยว่าประเทศทำอิฐที่วาได้ซอยก็คือเป็นประเทศไทยที่ยืนมือเข้าไปไวที่สุดเนาะเขาสุประทับใจและพี่น้องคนลาวก็ตื่นตันใจหลายในเรื่องนี้เนาะแล้วก็ได้มาคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เมื่อวานก็มีคอนเสิร์ตด้วยแม่แล้วมีคอนเสิร์ตและทางกองประกวดมิสลาว2018เดอทางมีโบเองก็ได้มาเป็นตัวแทนกับทางทีมงานเพราะว่าจะเป็นทั้งมีบิ๊กบูเนาะแล้วมีมิราโคมีลาวสตาร์เมื่อวานนี้มาพร้อมกันซึ่งพวกเขาก็ได้นี่จ
จำนวนเงินประมาณ 300,000 กว่าบาทในเมื่อวานนี้แม่นแล้วที่ว่าไปช่วยชาวสปป.ลาวแม่นแล้วอัปเดตตอนนี้หน่อยได้มั้ยคะว่าทางสปป.ลาวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือตอนนี้ว่ายังไงคือน้ำนี่ได้ลดลงแล้วเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วโบมีเพียงแต่ตะปือที่จริงประเทศลาวนี่จะมีอยู่ทั้งภาคเหนือก็มีว่าจะเป็นผู้อยู่อุดมไซหลวงพ่อบางตอนนี้ก็เกิดนักกระแมนอยู่ที่แข่งขมวนเนาะแล้วก็สวรรคเขตแต่นักสุดหันแมนอยู่สวรรคเขตไอ้ขอโทษโบแมนอยู่อัตตะปือเนาะซึ่งว่าอยู่อัตตะปือนี่นักที่สุดเนื่องจากว่ามันมาไวเนาะน้ำมันมาไวดังนั้นคือมันอาจจะเกิดผมเสียหายสูงสุดแต่ตอนนี้น้ำลดลงแล้วแต่สิ่งสำคัญในตอนนี้แมนการให้กำลังใจพี่น้องสาตะปือแล้วก็เป็นการเยียวยาหรือว่าในการเบื้องในระยะยาวหลายกลัวแต่อันนี้ก็ยังมีพี่น้องชาวไทยหลายคนที่เพิ่นก็ยังเฮ็ดโครงการต่างๆยังเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้เพื่อไปช่วยสมทบทุนเพราะว่าว่ายังไงมันบ่สามารถที่จะซอยได้มือเดียวเนาะจะไปยาวๆแม่นยาวๆไปเลยเรื่องนี้จนไปถึงขั้นการเยียวยาแม่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวแม้แต่ที่อยู่เนี่ยบางคนก็ไม่มีที่อยู่ถูกไหมคะในฐานะที่เราเป็นมิสลาวนะคะน้องบีโบเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หรือไปให้กำลังใจชาวสปป.ลาวยังไงบ้างคะโดยก็อาจจะมีลงไปในไวๆนี้แต่ยังบูรณะหุ้มมือเถื่อนแบบเป็นมือใดแต่อาจจะลงไปแน่นอนและการส่วนตัวบูเองก็ได้ซวยเงินจำนวนหนึ่งก็คือ1ล้านกีบค่ะบูเป็นเงินไทยกับประมาณ 4,000 กว่าบาทโดยแมนช่วยเหลือพี่น้องมีการช่วยเหลือพี่น้องสปป.ลาวจริงๆแล้วเนี่ยก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาวที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ใช่ไหมคะแม่นแล้วในวันที่26นี่เนาะซึ่งว่าได้ร่วมกับจีมแกรมมี่และนั่นก็ถือว่าจะมีการถ่ายทอดสดทางลาวสตาร์และนอกจากนั้นก็มีบิ๊กบูนะแล้วก็มีมิราโคซึ่งว่าตัวนี้มันเกิดจากไอเดียของทางพาร์ทเนอร์และทางบริษัทพวกเราคมปัญญาเอนเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์แอนด์ออร์แกไนเซอร์เป็นผู้จัดงานที่ทางเบิร์ดห่วงกับพาร์ทเนอร์รายได้ทางเบิร์ดแมนว่าจากการขายบัตรแมนจะมอบให้กับผู้ประสบภัยทั่วประเทศเนาะซึ่งว่ากับกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมนำแบ่งเป็น2หมวดเนาะซึ่งว่าทุกอย่างกับแมนว่าเงินดังกล่าวแมนพวกเราก็ได้ให้พี่น้องได้มีการโอนทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือแม่นไผ่แล้วแต่แมนทุกกีบที่ว่าทางพี่น้องชาวไทยหรือทุกคนที่ได้ให้แมนถึงมือแน่นอน 100% แมนจะมีการตรวจสอบกันในจุดนี้นำไปร่วมแล้วก็มีนางสาวลาวปี2017บีโบที่จะได้เป็นตัวแทนของกองประกวดครั้งนี้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแล้วไปร่วมรับมอบด้วยแม่แล้วศิลปินในครั้งนี้แมนยิ่งใหญ่อีหลีที่บุกเคยมีมาก่อนถึง13เบอร์ใหญ่ของจีมแกรมมี่โอ้เช่นตัวอย่างนำทีมโดยพี่โป้งหรือว่าพี่อีทวงไฟครบเท็กซี่หรือจะไวน์นอตเซเว่นโอ้โหแม่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายเบอร์ที่แบบว่ายังทยอยมาอีกยังบ่จบแล้วพร้อมกับศิลปินจาก KPY แล้วก็ศิลปินฮับเซิร์นต่างๆที่มาร่วมในงานนี้จัดขึ้นในวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ศูนย์การค้าลาวไอเทคศูนย์การค้าลาวไอเทคซึ่งว่าเป็นบรรจุได้คนได้ประมาณอยู่เกือบ 4,000 คน 4,000 คนมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะสำหรับค่าใช้จ่ายนี่มีอยู่บัตรแสนกีบกับบัตรแสนห้าโอ้โหบัตรแพงมากคุณผู้ชมขาบัตรแสนกีบนะคะถ้าเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยเป็นไทย400บาทเป็นไทยคือ400บาทนะคะคุณผู้ชมขาก็คือแสนกีบนั่นเองค่ะก็คือสามารถเข้าไปรับชมนะคะก็คือศิลปินจากเมืองไทยเนี่ย13วงมันใหญ่ๆมาแล้ว3วงใหญ่เลยรวมไปถึงศิลปินที่สปป.ลาวด้วยนะคะนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้ก็คือทุกกีบที่ว่าทุกคนมาสมก็ถือว่าจะให้กับพี่น้องทั้งหมด 100% โดยมีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นมอบเลยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆคือมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะที่สปป.ลาวที่ถูกน้ำท่วมนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะและทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นชาวสปป.ลาวเราต้องช่วยกันค่ะโปรโมทกับคอนเสิร์ตนี้นะคะชื่อเต็มๆคอนเสิร์ตว่าอะไรคะคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลซอยเหลือผู้ประสบภัยตรงตัวเลยช่วยกันนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม่นแล้วค่ะนะคะน้องบีโบล่ะบีโบล่ะเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตไหมคะมีการร้องเพลงไหมคะร้อง
องเพลงอาจจะโบมีแต่ว่าอาจจะมีขึ้นไปเกาหน่อยนึงโดยห้องเพลงโบเก่งต้องไปแบบไปโยกหัวแบบไว้น็อตเซเว่นอะไรอย่างงี้นะคะหนูรู้จักไหมคะกับศิลปินไทยโดยผู้จักฟังมักฟังเพลงไทยอยู่คือตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคนไทยกับชาวสปป.ลาวเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันประหนึ่งว่าเหมือนจะเป็นประเทศเดียวกันแล้วเพราะว่าเราไปมาหาสู่กันแบบง่ายมากเลยเข้าใจภาษากันได้ง่ายเรียกว่าเป็นอีหยังทีเอิ้นว่าสนิทที่สุดละค่ะน้องบีโบขาในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นทูตนะคะในการที่จะโปรโมตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของสปป.ลาวอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนคนไทยเนี่ยไปเที่ยวสปป.ลาวต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะโดยกาประเทศลาวเนาะก็มีบอนเที่ยวหลายค่ะโดยเซนเบียนจันก็จะมีพระธาตุหลวงเป็นหลักโดยแล้วก็มีอนุสาวรีย์แมนแล้วก็มีหลายมีวัดศรีเมืองแมนวัดศรีเมืองก็ท่องเที่ยวลาวนี่จริงๆแล้วก็มีหลายแขวงที่ว่าตอนนี้ที่หลวงพระบางเนาะที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะบอกว่าจะเป็นปากเซก็จะมีของเพลงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีสวรรณเขตแล้วก็แขวงอื่นๆที่ว่าสำหรับผู้ใดที่มักธรรมชาติมักที่ว่าหายใจที่แบบอากาศที่ดีก็มีวังเวียงมีหลายสถานที่เนาะที่ว่าไปแล้วสามารถพักผ่อนเป็นมื้อฮอลิเดย์ของครอบครัวได้แบบนี้เนี่ยไปวังเวียงมากเลยนะครับกำลังเก็บตังค์อยู่เซินเลยเซินเลยเพราะว่าวังเวียงเห็นเขาถ่ายรูปกันมาคือสวยมากแม่แล้วนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาสถานที่ที่สปป.ลาวนะคะหลากหลายสถานที่น่าไปแวะเวียนน่าไปดื่มด่ำกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเขายังคงสวยงามอยู่นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางอัตปือนะคะก็คือน้ำท่วมแต่ถึงแม้ว่าน้ำลดแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการเยียวยาจิตใจของพี่น้องชาวสปป.ลาวที่ประสบภัยอยู่นะคะทางผู้จัดงานค่ะจึงมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นอยากให้ประชาสัมพันธ์กันอีกรอบค่ะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตในทีวีไบมานี่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่และก็ไม่เคยมีมาก่อนที่ว่ามีการร่วมตัวและจากพี่น้องชาวไทยที่จากศิลปินที่น้ำใจที่เพิ่นไปช่วยแบบ 100% และนี่คือว่าทางทีมงานทุกคนในบอกว่าจะเป็นกองประกวดมิดลาวปี2018เพราะว่าทางทีมบริษัทคุณบรรยายอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์พร้อมกับบิ๊กบูนอมิลาโคกับลาวสตาร์นี่เพิ่นก็มีการเกี่ยมงานกันไว้เป็นทีมห้อยแล้วกับไอเต็กนำส่วนกันค่าที่ใหญ่ที่สุดเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็มีการเกี่ยมแล้วต้องขอฝากสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ว่าจะเป็นน้องคายอุดรก็สามารถที่จะไปเบิ่งไปห่วมมวนซืนตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปเต็มที่เลยเนาะเต็มที่มีไลฟ์นำพร้อม 17:00 นนี่ก็คือ 5:00 นนะคะเวลาทางเวลาไทยกับเวลาลาวคือเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันก็คือ17นาฬิกานะคะเป็นต้นไปก็ยาวๆดูยาวๆโยกกันยาวๆกระโดดกันยาวๆไปเลยแมนแล้วนะคะก็สามารถนะคะร่วมไปชมคอนเสิร์ตได้รวมไปถึงค่ะบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะสำหรับในช่องทางในการบริจาคตัวนี้เดี๋ยวยังถ่าคอนเฟิร์มจากทางผู้ใหญ่เนาะเนื่องจากว่าพวกเขาจะมีการให้โอนเข้าทางธนาคารแต่ตัวนี้กำลังผู้ใหญ่กำลังดำเนินการอยู่เนาะและนอกจากนั้นแล้วแมนอาจจะทางลาวสตาร์หรือช่องทางที่พวกเขาไลฟ์ทาง Facebook YouTube อย่างต่างๆที่พวกเขาไลฟ์ในเมื่อนั้นโดยสามารถบริจาครับประกันว่าเงินทุกกีบที่ทานบริจาคหรือว่าการเข้าไปสมทุกกีบเลยแมนบ่มีหักค่าใช้จ่ายแมนมอบ 100% แล้วพวกเขาก็จะมีการเฮดลิสต์ว่าใช้จ่ายอีหยังแบบละเอียดเพราะว่าทุกอย่างจะมีคณะกรรมการอ๋อมีการตรวจสอบมีการตรวจสอบแล้วชัดเจนทางชแนลแปดไทยแลนด์ของเรานะคะขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงค่ะนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะและสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็บริจาคกันไปได้เลยนะคะกับอีกหนึ่งงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นก็คือการประกวด Miss Lao 2018ค่ะอยากให้น้องบีโบนะคะฝากถึงเวที Miss Lao 2018ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะโดยก็ฝากกันเนาะมิสลาว2018ปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนๆเนาะเพราะว่าปีนี้จะพิเศษหลายอย่างเลยคือจะมีนางสาวแต่ละปีมาร่วมตู่กันโดย
นะคะก็วันที่30สิงหาคมนี้จะมีการแถลงข่าวนะคะกับการประกวดสุดยิ่งใหญ่นะเวทีมิสลาว2018เป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของการประกวดนางงามมิสลาวนั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้จัดงานนะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนะคะคุณคมปัญญานะคะแล้วก็น้องบีโบค่ะขอบคุณค่ะวันนี้รายการถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับบ้านพี่เมืองน้องนะคะชาวสปป.ลาวหวังว่าเราสองคนจะมีโอกาสได้ไปเยือนสปป.ลาวบ้างนะคะนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยนะคะสำหรับเน็ตไอดอลชื่อดังน้องตังเมค่ะเขาบอกว่าเป็นสาวหล่อนะคะที่อยากใส่จีสติงการใส่จีสติงของสาวหล่อคนนี้ค่ะมันจะยากลำบากแค่ไหนและทำไมมีคนกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากๆวันนี้มีคำตอบและวันนี้มาพูดคุยกับน้องตังเมอย่างแน่นอนนะคะถึงงานบรรณาจัยในการอยากใส่จีสติงในครั้งนี้ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะคนดังขอโชว์
วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนของรายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนรอคอยค่ะกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะพอก่อนหน้านั้นค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะถูกกระจายออกไปในโลกโซเชียลนะคะคนกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากๆกับสาวหล่อคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าอยากใส่จีสติงการใส่จีสติงเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันใส่ง่ายสบายๆนะคะแต่สาวคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาค่ะกับการใส่จีสติงทำไมมันยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินนะคะกลายเป็นคลิปที่โด่งดังมากๆค่ะกับการใส่จีสติงเพราะมันใส่ได้จริงไหมอ่ะทำไมมันเล็กแบบนี้อ่ะใส่แล้วมันปิดส่วนไหนได้บ้างและรวมไปถึงค่ะสาวหล่อคนนี้เป็นใครทำไมหลายๆคนพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะต้องตามหาค่ะว่าเธอเนี่ยใส่ได้จริงหรือเปล่าหลายคนก็อยากรู้อ่ะไปชมคลิปนี้กันก่อนค่ะเล่นลงนิดนึงก็ได้กูงงกับสายมากแล้วไม่มีคำถามนึงเว้ยนี่มาดูพร้อมกันนะโอ๊ยเออนี่จริงๆไอ้แม่น่ะเอาไปให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยเห็นไหมกูยังใส่ไม่เป็นเลยแป๊บนึงนี่คือรีวิวกูเข้าใจแล้วบางอย่างก็ใส่ไม่เป็นจริงๆเนี่ยคำถามคือใส่ทำไม ใส่เพื่ออะไรเพราะเส้นอันนี้อ่ะพอเข้าใจอันนี้พอเข้าใจอันนี้พอเข้าใจแต่ไออันเนี้ยมันก็เข้าไปอยู่ตรงนี้และไอตรงนี้มันคือต้องแยกซ้ายแยกขวาตูดก็ต้องเป็นแบบนี้ไอ้เหี้ยเพื่ออะไรวะหรือว่าต้องใส่สูงมาหน่อยอย่างนี้เหรอหรือกูใส่ผิดไอ้หนวกตรงนี้พอเข้าใจหนวกตรงนี้พอเข้าใจแต่ตรงนี้ไม่เข้าใจยิ่งตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ข้างในเนี่ยมันก็ต้องไปขวาไปซ้ายถูกไหมเนี่ยเพื่ออะไรมีเส้นเดียวคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็กลายเป็นคลิปนะคะที่หลายๆคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คาใจอย่างมากค่ะว่าสาวหล่อคนนี้เนี่ยเขาใส่จีซิงไม่เป็นจริงหรือว่าเป็นการอัดคลิปเล่นๆเท่านั้นนะคะหรือว่าเธอรู้อยู่แล้ววันนี้ค่ะมีคำตอบนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแรงบันดาลใจในการอัดคลิปสาวหล่ออยากใส่จีซิงค่ะขอต้อนรับเลยนะคะน้องตังเมธพัฒน์รุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคลิปเด็ดนะคะจริงๆเราดูแล้วแหละคลิปนี้เมื่อวานหรือเมื่อวานตื่นลงไปได้กี่วันแล้วคะโอ้โหลงแค่2วันเนาะนัดตอนนั้นประมาณ2วัน3วันคนแชร์เยอะมากตอนแรกทำไมอยู่ๆถึงหยิบจีสติงมาถ่ายเล่นอย่างเงี้ยไม่คือตอนแรกอ่ะกำลังจะตื่นเช้ามาแล้วอาบน้ำแล้วบังเอิญเห็นวางอยู่ในตะกร้าแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันใส่ยังไงวะคือเราเห็นผู้หญิงใส่เราก็เป็นผู้หญิงเราก็เลยแบบ
เราไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เลยอยากลองดูว่าจะใส่ยังไงว่าใส่ยังไงใช่ไหมก็เลยตะโกนถามแฟนนี่แหละว่าแบบใส่ยังไงนางก็ไม่ตอบจนเราต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็มาลองอัดเล่นๆแล้วก็จะถามเพื่อนๆดูว่าแบบใส่ยังไงก็ลองเองเลยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนน้องตังค์ขาอยู่ดีๆเนี่ยจีสติงมันจะมาปรากฏอยู่ในบ้านเราได้อย่างไรคะไม่คือแฟนชอบซื้อแฟนใส่แฟนเคยใส่ให้ดูไหมคะไม่เคยค่ะคือแบบเพิ่งเคยเพิ่งคบกันแล้วมันก็จะเขินๆจะอะไรอย่างนี้แล้วนางก็วางไว้ในตะกร้าแล้วก็สงสัยไงจะหยิบมาเลยใช่ทำไมต้องใส่สีแดงอะไรแบบโอ้แดงที่สปริงอันนั้นเนี่ยถามนิดนึงแฟนใส่แล้วยังคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเอามาด้วยคือเอาจีสติงตัวนั้นมาด้วยใช่คือพี่ก็ลองดูว่ามันใส่ยังไงแต่ทุกวันนี้ยังใส่ไม่เป็นเลยนะใส่จริงป่ะแต่ว่าใส่แบบของผู้ชายอ๋อใส่แบบของผู้ชายไอ้ตรงนี้มันก็เข้าไปอยู่ในร่องตูดเลยอ่ะพี่ลองดูดิมันจะใส่ยังไงนี่คือจีสติงของผู้หญิงค่ะผู้ชมคะทำไมมันเล็กขนาดนี้คะใช่อ่ะแล้วอย่างผู้หญิงใส่เล็กไงได้ไหมเนี่ยแล้วอย่างตังเมย์ก็ใส่ได้นะอย่างเงี้ยใช่หนูก็ใส่ได้แต่หนูใส่ไม่เป็นเพราะใช่เพราะมันบอกกับหนูว่ามันเป็นใส่เพื่อนอนแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเราก็เลยมันต้องเป็นตาข่ายแบบนี้หรือแล้วอย่างเงี้ยคือใส่ตอนนอนไงคือผู้หญิงอ่ะใส่แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ใส่อะไรแต่จริงอ่ะใส่อยู่แต่มันจะหลับลงไหมพี่หลับลงแต่ในความเป็นจริงต้องบอกแบบนี้นอนอยู่เนี่ยมันเหมือนเส้นอะไรมันไปค้ำใช่ในความรู้สึกเราสงสัยมันเหมือนเส้นอ่ะไปคาอยู่ฉันก็เคยสงสัยเหมือนกันนะนี่แหละหนูสงสัยถึงเลยอัดคลิปเนี่ยผู้หญิงบางคนหรือแม้แต่ผู้ชายบางคนใส่จริงไม่รู้สึกขนาดเรารู้สึกว่าอะไรอยู่ในรูตูดมันแปลกๆเลยใช่เนี่ยมันต้องขยับแล้วเหมือนเวลากางเกงในมันเข้าวินอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันต้องเอามือไปดึงมันออกมาเลยอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นที่แต่ที่หนูสงสัยคือพี่ลองดูนะถ้าอย่างนี้มันอยู่ตรงตูดใช่ไหมไล่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อ่ะอะไรนะเนี่ยอันนี้จริงไม่ใช่ก็ฉันว่านะไอ้ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันต้องอยู่ใต้จิมมี่ลองแล้วเหรอหนูให้แฟนลองใส่ให้ดูแล้วมันก็ไม่ปิดแต่มันก็เลยมามันจะเป็นยังไงใช่ไม่แล้วสมมติว่าถ้าเวลาเราเดินไม่ใส่ตอนนอนมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะเราหลับแต่ถ้าใส่ตอนที่ไม่นอนแล้วระหว่างเดินอยู่อะไรอยู่แล้วไปแฟดมาไปแล้วอะไรอะไรอยู่ตรงติ่งวะนะคะคือวอนผู้รู้นะคะเก็บไว้ผู้รู้นะสามารถมาบอกนิดนึงว่าจีสติงเนี่ยเขาใส่ไปเพื่ออะไรและวิธีการใส่จีสติงใส่อย่างไรบ้างแฟนว่าทำไมถึงใส่จีสติงบอกใส่นอนแล้วรู้สึกอะไรไหมตอนใส่อ่ะไม่รู้สึกไม่จีสติงเวลาใส่แล้วมันบางนะเวลามันเข้าตูดมันก็ไม่รู้สึกนะฉันว่านะอันนี้ใช่แต่เขาบอกว่าเพิ่มเสน่ห์ในการเย้ายวนให้จริงมันจริงไหมให้เซ็กซี่มันจริงไหมแต่เราสงสัยไงเราก็แบบจากจะมีอารมณ์กลายเป็นอารมณ์พี่อารมณ์สงสัยมากอารมณ์ใช่แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการอัดคลิปนี้นะคะน้องตังเมเนี่ยไม่กล้าจริงจริงๆแล้วการใส่จีซิงเขาไม่ต้องใส่บ็อกเซอร์มันต้องบ้าอาจารย์เดี๋ยวว่าก็ไม่กล้านะคะถอดบ็อกเซอร์ออกอันนั้นมันเดี๋ยวมาร์คชักกระเบิดเขาก็มาชักหนูออกเซฟไปอยู่เดี๋ยวมันจะเห็นภาพสมจริงเกินไปปกติเนี่ยตังเมย์เป็นคนใส่บ็อกเซอร์นอนใช่นะคะไม่ได้ใส่จีซิงนอนใช่นะคะเคยลองใส่ไหมอันเนี้ยลองใส่จริงไหมไม่เคยไม่เคยได้กลับบ้านไปแล้วเลยไม่เราก็จะได้รู้เลยว่าอีกคลิปนึงก็จะได้ว่าอ๋อกูเข้าใจแล้วใส่แล้วมันเป็นแบบดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องลองแล้วพี่หลังจากนั้นค่ะคลิปนี้นะถูกเผยแพร่ในโซเชียลน้องตังเมย์ก็มีการโพสต์ใน Facebook ของตัวเองใช่ค่ะเหมือนถามเพื่อนๆเนี่ยตกใจแม้คนแชร์เยอะตกใจพอดีไปเราอ่ะไปขอพรพระที่วัดหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปพนมวัดหลวงพ่อสุทธรเหรอไม่อีกวัดหนึ่งที่มีองค์พระพิฆเนศตัวใหญ่ๆไปขอพรไม่ใช่องค์นอนนะองค์ยืนใช่ไหมใช่ค่ะองค์ยืนหนูก็ไปถามเขาหนูพูดไงหนูว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ล้านหนึ่งอะไรคือล้านได้ตังค์ล้านหนึ่งเหรอในความคือเราอยากได้ตังค์ล้านหนึ่งเพราะเราจะโปรเจกต์ตัวหนึ่งอยู่แต่ตื่นเช้ามาล้านวิวแทนเพราะเราก็เลยตกใจว่าแบบเฮ้ยสงสัยเราพูดลืมคำว่าล้านบาทหรือล้านไม่คือจริงๆแล้วต้องระบุชัดเจนล้านวิวมันส่งผลต่อยอดล้านหนึ่งนะ
สาธุคือต้องบอกว่าหนูอธิษฐานเนี่ยคืออธิษฐานขอล้านหนึ่งนะคะแต่ลืมบอกไปว่าล้านบาทหรือล้านวิวใช่ขอล้านหนึ่งพูดงี้ไงกลายเป็นล้านวิวไปเลยใช่พอตื่นเช้ามาปุ๊บกลายเป็นล้านวิวแล้วแบบไปไหนคือพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนก็แบบมาทักเราก็ยังงงอยู่ว่ามีคนมาติดตามเราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมเพิ่มค่ะก็เป็นหมื่นเหมือนกันมาทักนี่เขามาทักยังไงบ้างติดตามมาจากจีสปริงสีแดงน้องที่มาจากป้ามาจากจีสติงของน้องมีป้าน่ารักน่ารักนี่ทุกวันนี้ยังส่งอินบ็อกซ์มาคุยอยู่เลยกลายเป็น FC ไปเลยใช่นะคุณป้าก็ตามจีสติงมาใช่คุณป้าบอกว่าป้าชื่นชอบหนูเพราะจีสติงใช่ภูมิใจไหมคะก็ตลกฉันว่านะขายจีสติงด้วยจากคนที่ไม่เคยรู้จักจีสติงมีคนส่งจีสติงมาให้บ้างไหมคะมีอยากจะให้เรารีวิวก็มีแต่หนูก็ถามเขาไปพี่หนูจะไปขายยังไงคือให้มีดูให้ดูใช่มีเหมือนกันที่แบบทักมาให้รีวิวเสื้อในให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจีสติงได้ไหมเสื้อในผู้หญิงเนี่ยนะคือมันเป็นเหมือนคนละมุมคนละด้านเลยนะคะคือเขาอาจจะเห็นว่าเราอยู่ในทาร์เก็ตผู้หญิงเราแบบทำอะไรมันเราหลบหรือเปล่าก็เลยแบบอาจจะเป็นแบบโปรดักต์ของเขาที่อาจจะจับได้อะไรค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องตั้มเมย์มีอัดคลิปหรือว่าโพสต์คลิปอะไรลงไปในโซเชียลบ้างจริงๆแล้วก็คนติดตามแบบถ้าเป็นพวกอย่างพวกหนูเนี่ยก็มีคนติดตามพอสมควรอยู่แล้วก็รู้จักเขาก็โด่งดังในมุมสาวหล่อในวงการสาวหล่อแง่ไหนพี่มีหลายแง่ด้วยกันหลายแง่ด้วยนะเดี๋ยวนี้สาวหล่อหล่อแล้วเสร็จหลังจากนั้นปกติเนี่ยในชีวิตประจำวันหนูอัดคลิปอะไรลงไปในโซเชียลบ้างส่วนใหญ่จะขายของที่แล้วทำอะไรแบบเล่นๆกับแฟนอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบกระนุ่งกระนิ้งกันแบบไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกตลกหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เลยสงสัยวันนั้นสงสัยก็เลยหยิบจีติงขึ้นมาใช่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะที่บอกว่าโด่งดังและชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ย คนรู้จักมากขึ้นค่ะมีคนเข้ามาด่าบ้างไหมคะโอ้ด่าเยอะมากอ๋อเหรอก็ด่าเยอะมากทำไมเขาด่าอะไรอ่ะก็อยากเปลี่ยนทอมไม่เป็นเธออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะมีพวกผู้ชายพวกผู้ชายแบบเกลี้ยกล่อมจิตจิตอะไรอย่างงี้นะผู้ชายเกลี้ยกล่อมผู้ชายเกลี้ยกล่อมที่ฉันอยากเจอผู้ชายเกลี้ยกล่อมบ้างจังพี่อยากจะจัดน้องสักทีแล้วไปโต้ตอบมันไหมไม่ก็บอกขอบคุณครับพี่อย่าไปโต้ตอบถ้าไปโต้ตอบเดี๋ยวจะนั่นเองพี่บอกก็แบบนี้แหละจริงๆแฟนจะเป็นคนตอบให้ไม่อยากให้เรารับรู้ในด้านของแบบลบๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีอารมณ์มีอารมณ์เกลี้ยกล่อมด้วยนั่นเองนะคะคือแบบว่าใครเรียกมาเรียกกลับเดี๋ยวนี้เพราะว่าคนเราไม่ชอบให้ใครมานั่งด่าเราใช่ไหมแล้วเราก็จะเกลี้ยกล่อมกลับแต่เราก็แบบว่ายุบหนอพองหนอมันเป็นไม่อ่านไม่อ่านไม่รับรู้เลยดีกว่าแต่คนชอบเยอะกว่าคนพวกนี้อ่ะคนด่าเอาคนเลยคนด่ามันเก่งแต่ในโซเชียลไงพอเห็นแล้วมันเป็นสาวเราก็รู้สึกว่าเออคนมันจิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คนชมก็มีจะเป็นพวกแบบผู้หญิงผู้ชายบางคนก็เม้นตลกแบบขำดีจากที่พี่ไม่งงพี่มาดูคลิปน้องกูเริ่มงงแล้วเออมันใส่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนชมเขาชมว่ายังไงบ้างคะสำหรับคลิปใส่จีสติ๊กเนี่ยค่ะก็ชมว่าแบบหน้าสดยังน่ารักเลย อะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าดูหน้าจัดเนาะหมายถึงว่าน่ารักอะไรประมาณนี้อันนี้คือถือว่าเป็นคำชมที่เรารับได้น้อมรับแล้วไม่มีสาวๆที่ชอบสาวหลอกเข้ามาหรอกคะอย่างเงี้ยชอบสาวๆที่ชอบสาวหลอกก็โอ้โหพี่มันจีสติงมันก็คงไม่ใช่ของหนูแล้วไหมอ่ะหนูจะซื้อมาเล่นเหรอมีคนถามไหมว่าพี่ซื้อมาใส่หรือเปล่าไม่มีนะเหมือนเขารู้ว่าต้องเป็นของแฟนใช่ไหมใช่เหมือนเขาขำมากกว่าแบบมึงเอามารีวิวอะไรไม่ฉันยังขำเลยคือวันนั้นน่ะนอนอยู่แล้วก็ประมาณแบบมีคนแชร์มาเขาไปดูพอพี่ดูเสร็จอ้าวตั้งเป็นว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่ามันรีวิวอะไรของมันบ้างพอดูมันขำฉันขำสุดอะไรเลยไหมตอนหันตูนว่าเออก็คิดในใจว่าดึกภาพว่าตอนกูใส่เย็นติงแล้วมันก็เข้าไปในปางหวานกูแล้วกูก็ขันยิ่งๆอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยมันนึกภาพตามไงเข้าใจไหมมีคนเม้นเหมือนกันนะบอกว่าชัดยิ่งกับ4Dคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคาใจนิดเดียวถอดบ็อกเซอร์
แค่นั้นเลยน้องตังเมย์โอ้ยนะคะไม่งั้นมันจะเห็นถ้าถอดล็อกเซอร์ออกคงไม่ล้านวิวนะคงนี่เขาเรียกว่าการพูดให้เห็นภาพนะแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะมาเยอะมากๆเป็น FC ของน้องตังเมย์นะคะพี่ชินมาค่ะพี่ชินเฮลโหลน่ารักจังเลยไอ้ตังเมย์ดีครับทุกคนนะคะพี่ชินน้องชินนะคะเคยมาพูดคุยในรายการเราพี่ชินบอกว่าพี่ตังเมย์พี่จะไปใส่จีสติ้งบอกแวะมาใส่ตังเมย์ไหนใส่จีสติ้งให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะให้น้องตังเมย์เนี่ยใส่จีสติ้งให้ดูในรายการด้วยให้พี่ชินร้องเพลงให้พี่ชินร้องเพลงให้พี่ชินร้องเพลงนะคะพี่ตังเมย์ดังแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับน้องตังเมย์ได้เลยนะคะเอาพูดคุยพอแล้วคะเป็นสื่อการด่าได้ไหมไม่ได้ไม่มีคนด่าเลยคุณผู้ชมคือต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากทำความรู้จักกับน้องตังเมย์นะคะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนถามเลยก่อนที่จะโด่งดังจากคลิปนี้เนี่ยน้องตังเมย์ทำอะไรบ้างคะหนูก็เป็นพรีเซนเตอร์คลินิกค่ะแล้วก็ทำขายของทุกอย่างเลยที่เป็นแบบพวกโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็ขายของอยู่เหมือนกันขายพวกแบรนด์เนมมือสองอะไรเงี้ยค่ะก็ขายเรื่อยคือขยันในการเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ถ้าเรียกว่าเป็นแม่ค้าพ่อค้าดีกว่าคือหยิบจับอะไรก็มาขายหมดเลยใช่ทำแบรนด์ตัวเองด้วยไหมคะตอนนี้มีแบรนด์ตัวเองเหมือนกันค่ะที่กำลังเปิดตัวไปสักพักหนึ่งแล้วแหละค่ะแต่ตอนเปิดตัวก่อนเปิดจีสติงใช่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก่อนเปิดจีสติงลูกนี้เอามาใส่จีสติงแล้วมาเปิดตัวโอ้ทำไมมันน่าจะมีไทยอินไปเบาๆเนาะก็ไม่คิดจะใช่ไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็ไทยอินได้ถ้ามีไทยอินก็ไม่ดังจริงคนจะรู้ว่าอ๋อเราคือไทอินอย่างนี้นะตาก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นคนขยันในโลกโซเชียลเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นพ่อค้าออนไลน์นะคะเหนื่อยไหมคะกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเหนื่อยนะแต่ก็สนุกบางทีแบบคนเขาเข้ามาเขาก็ไม่เข้าใจเราว่าเราฟีดอะไรนักหนาวะฟีดอะไรต้องแบบสร้างกระแสตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคนชอบอะไรที่มันคลายเครียดไม่ชอบอะไรที่มันซีเรียสบางคนก็จะแบบเราเฟกหรือเปล่าเราอะไรหรือเปล่าเราก็แบบโอเคก็แล้วแต่เขาว่าจะคิดตอนนี้เอาอะไรมาขายบ้างตอนนี้หนูมีแบรนด์เนมค่ะแล้วก็มีทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองแบรนด์เนมนี่หมายถึงพวกกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ทุกอย่างเลย everything จริงกับเบลไปรับมาใช่ก็เหมือนชิปปิ้งมาจากต่างประเทศที่เป็นมือสองใช่แล้วก็เราก็เอาไปสปาเองไหมใช่อันนี้สปาแล้วแต่ถ้าเราสปาปุ๊บก็ได้ราคาดีหน่อยคือถ้าขายตามจริงแบบนั้นนะคะก็คือจะไปแบบนั้นเลยนะคะก็มีหลายราคาด้วยกันอ่ะถามอีกนิดนึงแล้วกันนะคะหลายๆคนอยากรู้ว่าน้องตังเมย์เนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ไหมคะโอ้ยเลิกเรียนแล้วค่ะเลิกเรียนแล้วนะคะเลยวัยเรียนแล้วค่ะมีแฟนหรือยังคะโอ้โหจีสติงบอกภาพไปแล้วมันไม่น่าจะปฏิเสธอะไรได้แล้วไม่สมมติว่าถ้าแบบพี่ยังไม่มีแฟนพี่จะจีสติงไหมใครอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพี่จะเอาไหมล่ะหนูขายน้องชินบอกว่าต้องให้โบกัสใส่ชุดไม่ได้เดี๋ยวจีสติงเขายืดนะเดี๋ยวจีสติงเขายืดไม่มาใส่ชุดแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเบียดๆหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยจีสติงอันนี้รองรับโบกัสไม่ได้ไม่โบกัสเนี่ยจีสติงผู้ชายมีนะจีสติงผู้ชายเนี้ยพอเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเก็บแล้วก็มันก็จะแบบว่าอยู่ใต้ตรงเนี้ยโหแต่มันก็ยืดมันก็ได้อยู่เนี่ยมันก็ได้อยู่โอ้ยไม่ได้แล้วมันจะรู้สึกว่าพอนั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวไข่ออกเดี๋ยววันหลังไปซื้อบ้างดีกว่าเออช่วยนะไปซื้อผลิตภัณฑ์ไปซื้อจีสติงมาบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนบอกว่านอกจากการรู้จักจีสติงแล้ววันนี้เนี่ยอยากทำความรู้จักมากขึ้นกับตังเมย์นะคะหลายๆคนก็บอกว่าตังเมย์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวไปแล้วและหลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากชื่อผลิตภัณฑ์อะไรคะชื่อเดอร์มาแตงค่ะเดอร์มาแตงใช่เป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสแปลว่าอะไรคะแปลว่าอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเดอร์มาแตง Good morning จีสติงเย้เดอร์มาแตงเลยเหรอเดอร์มาแตงใช่เดอร์มาแตงเขาคืออะไรคะคือเดอร์มาแตงนี่จะเป็นสเปรย์คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนไทยอากาศร้อนชอบมีกลิ่นตัวใช่ไหมคะกลิ่นเตานี่จะเป็นอันดับหนึ่งเลยจริงๆก็มีตลาดพวกอะไรนะบูไนที่ไม่ใช่ที่ตลาดอะไรนะพวกอินเดียบูไนอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวใช่แต่พวกอเมริกาพวกฝรั่งเศสนี่ก็ใช้ได้เพราะว่าตอนที่เขาอากาศหนาวเขาจะไม่ค่อยแบบ
อาบน้ำอาบน้ำใช่เขาก็ใช้ตัวนี้แหละขอดูหยิบตัวผลิตภัณฑ์มาหน่อยขออนุญาตนะคะเชิญค่ะทำไมอยู่ในรูปแบบของสเปรย์ล่ะเพราะว่าอย่างคนไทยอ่ะชอบนิยมใช้เป็นโลออนแล้วมันจะดำใช่ไหมคะเวลามันสีกันมันจะดำตัวนี้มันก็เลยใช้เป็นสเปรย์เพราะว่าสเปรย์มันระเหยเร็วพอระเหยเร็วปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันไม่เสียสีกันแล้วมันทำให้ผิวของเราคงสภาพมันไม่ต้องทำให้เขาเรียกอะไรนะมันไม่เสียสีจนแบบมันดำอ่ะแล้วเราเป็นคนมีกลิ่นตัวเพราะว่าเป็นทอมต้องแต่งตัวเยอะเพราะทอมมันชอบแต่งตัวเยอะๆอยู่แล้วพี่อย่างเราออกรายการอย่างเราร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยมันต้องมาแล้วชุดเราต้องแบบ เยอะและจั กรแลก็จะเปียกไม่แต่พี่เป็นคนไม่มีกลิ่นตัวนะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้เอาโลออนฉีดจั กรแลอะไรเงี้ยมันชีวิตมันจะมันแปลกๆไงไม่รู้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคนไม่ได้ฉีดน้ำหอมถูกไหมเราก็เลยเอา2 in 1เนี่ยมารวมกันเลยระหว่างน้ำหอมกับสเปรย์ดับกลิ่นเต่าทำไมถึงทำผลิตภัณฑ์แบบนี้คะตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเราหน้าตาดีทำสบู่ทำครีมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคนยังเข้าไม่ถึงและจริงๆคนอายที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณกลิ่นเต่ามีนะเราเลยบอกว่าอันนี้เป็นน้ำหอมนะลองไปใช้สิเพราะมันงับกลิ่นเต่าได้ด้วยฉีดเต่าอย่างเดียวใช่เพราะว่าคนไทยไม่ชอบพูดตรงๆฉีดจิมมี่ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมันจะเคลือบค่ะเฉพาะจุดนะเฉพาะจุดรักแร้ใช่อ่อนโยนเฉพาะจุดคือจุดรักแร้จุดน้องสาวเขาก็ต้องอ่อนโยนอีกแบบนึงแต่อันนี้คืออ่อนโยนเฉพาะรักแร้ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวเคลือบถ้าเราเคลือบตรงนี้ไปด้วยมันจะเคลือบไปเลยมันจะเคลือบเลยเดี๋ยวพอเวลาผู้ชายรู้ภาษาอ๋อมันอย่าฉีดผิดจุดอย่าผิดจุดเรื่องของกลิ่นอะไรในคนอยากรู้อยากทราบว่าก็หอมดีนะกลิ่นอะไรบ้างเป็นกลิ่นวิกตอเรียซีเครตเลยนำเข้าจากฝรั่งเศสเพราะว่าถ้าเราซื้อน้ำหอมขวดหนึ่งก็ปาไป 5-6 พันแล้วแต่เรามารวมมิกซ์กันอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวลองฉีดแทนลองดูเลยว่าแบบมันคงสภาพ24ชั่วโมงเลยมันก็หอมใช่เป็นน้ำหอมเลยเป็นน้ำหอมเฮ้ยเหมือนเป็นน้ำหอมบอดี้สเปรย์อ่ะก็คือเวลาเราฉีดแล้วก็คือสมมุติว่าอันนี้คือรักแร้เรานะคะก็ฉีดไปฟึดใช่ครั้งเดียวเลยฟึดเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็ไม่ต้องฉีดแต่ฉีดตัวไม่ได้ถูกไหมฉีดตัวไม่ได้ค่ะเฉพาะจุดเพราะมันเป็นการเคลือบใช่เป็นเคลือบทำให้จุดจักรแร้เนี่ยจากคนที่มีต่อมเหงื่อเนี่ยแห้งถูกต้องแล้วก็ไม่ให้ต่อมที่ผลิตออกกลิ่นออกมาเนี่ยมันไม่ทำงานใช่แล้วก็มันอยู่ในอุ้ยแห้งเลยนะนี่คือกลิ่นนี่เลยสิเกิดไม่แล้วมันใช้กลิ่นนี้เหมือนคุณผู้ชมสมมติว่าเมื่อกี้ที่ฉีดเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นจักรแร้ก็ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าบางยี่ห้อที่ฉีดแล้วมันก็ยังเหนอะอยู่ใช่มันจะเหนอะแต่นี่มันแห้งเลยเว้ยนี่มือนะคุณผู้ชมนี่นะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะเขาก็จะเคลือบแบบนี้เลยนะฮะสมมุติว่าเราไม่ไปโดนรักแร้เลยเนี่ยนะคะเขาก็จะเคลือบเห็นไหมคะผู้ชมขากี่ชั่วโมงครับตรงนี้การันตี24ชั่วโมงเลยโอ้โหแล้วเวลาล้างเราเคยเจอพวกเวลาที่แบบว่าฉีดจักรแร้ใช่ไหมเขาบอกว่า24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วเวลาล้างอ่ะล้างโคตรยากเลยล้างจะเหนียวน้ำปึ๊ดออกเลยใช่อันนี้การันตีแล้วถ้าเขามาเจอกับเหงื่อของเราอีกล่ะคะถ้ามาเจอกับเหงื่ออีกคราวนี้มันจะเป็นน้ำนิดหน่อยค่ะถ้าพูดกันตรงๆมันจะเป็นน้ำนิดหน่อยแต่ว่าสารของมันก็ยังเคลือบอยู่ความหอมก็ยังคงอยู่ต่อให้เจอกับกลิ่นเหม็นของเหงื่อเราใช่แล้วถ้าคนที่บอกว่ากลิ่นเหงื่อไม่มีใครเอาอยู่เลยลองใช้ตัวนี้การันตียินดีคืนเงินถ้าไม่เพราะว่าผู้ชายที่กลิ่นเต่าเยอะๆเนี่ยต้องถึงขนาดต้องไปฉีดโบท็อกซ์ลดกลิ่นนะใช่บางคนไปฉีดโบท็อกซ์แล้วเขาฉีดที่จักรแร้และขาอย่างเงี้ยเขาไม่มีกลิ่นเต่าเนี่ยแพงนะตอนนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าการมันเคลือบเลยเนาะเขาเคลือบอยู่ขออนุญาตเคลือบนะคะระหว่างมือสองด้านมันเคลือบไปเลยด้านนี้คือฉีดเริ่มมาแต่งแล้วนะคะด้านนี้ไม่ได้ฉีดค่ะผู้ชมขาความการเคลือบนี่เขาเคลือบอยู่ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเอาน้ำมาหยดให้ดูเลยอ๋อใช่นะคะคือเขาจะคล้ายๆกับใบบัวที่น้ำมันจะกระเซ็นออกไปใช่ใช่ค่ะแล้วตัวนี้ล้างง่ายมากเหมือนแค่เอาน้ำมาพรมตัวก็ออกแล้วง่ายมากเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่วงการเรียกว่าเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะคะแบบนี้เลยใช้ไปเนี่ยรักแร้สีจะขาวขึ้นด้วยไหมคะถ้าการันตีความขาวเลย 100% อันนี้ไม่การันตีเพราะว่ารักแร้ของสภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกันแต่เรื่องของลดกลิ่นบล็อกเหงื่อความเรียบเนียนความหอมการันตี4อย่างเลยลดกลิ่นลดเรียบเนียนลดเหงื่อ
และรักแร้เราหอมขึ้นด้วยนะคะมีการการันตีชัดเจนแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากเปิดตัวไปกระแสเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกเปิดตัวไม่มีใครรู้จักเพราะว่าไม่มีใครกล้าใช้แต่ตอนหลังๆเริ่มมีการแบบอยากให้เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบให้เขาได้เทสก็จะเป็น words of mouth แล้วพี่เหมือนประมาณว่าแกตัวนี้ดีจริงแกตัวนี้คือเราไม่ได้แบบมีอะไรมีการตลาดเยอะขนาดนั้นแต่มันเหมือนแบบบอกกันว่าตัวนี้ฉันเอาอยู่ทีนี้ปกติเราก็ขายออนไลน์อยู่แล้วเราสินค้าเรามาพ่วงด้วยไหมคะจะแยกกันนะคะจะแบบตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงวันนี้จะเป็นอีกตัวนึงแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็ยังมีการทำการรีวิวเองใช้เองใช่ค่ะแล้วก็บอกต่อเองการตลาดวางไว้ยังไงบ้างคะจริงๆเหมือนเป็น words of mouth มากกว่าเป็นปากต่อปากให้ปากต่อปากอย่างเดียวให้เขาแบบไปแนะนำกันเองเพราะว่าถ้าสินค้าเราดีจริงตัวนี้เราก็ไม่กลัวอะไรแล้วจะเป็นประมาณนี้เรื่องสีอะไรเงี้ยเราออกแบบเองให้มันเป็นสีดำใช่ออกแบบเองทั้งหมดเลยค่ะคืออยู่ในกล่องแพ็คเกจสวยหรูสวยเลยคือทำไมต้องสวยหรูขนาดนี้ด้วยคะคืออยากจะบอกว่าการที่เราอยากจะให้ลูกค้าได้ลองอยากให้มันคุ้มค่าเงินกับเขากำไรเราไม่ได้เน้นเยอะแต่เราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอันนี้ราคากล่องละเท่าไหร่คะเนี่ยจริงๆขาย490เพราะว่าตัวน้ำแพงนะใช่ตัวน้ำหอมมันแพงมากที่นำเข้าแต่จริงๆก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเอื้อมถึงก็จะอยู่ที่390บาทแล้วโปรเฉพาะเดือนวันแม่นะคะให้2แถม1ด้วยโอ้2ขวดแถมอีก1ขวด700อ่ะลงทุน700ใช่ไหมเดี๋ยวนะ390ก็คือ400 800 730โดยประมาณไหมประมาณนั้นเนาะประมาณ780อ่ะ780นะคะได้ถึง3ขวดด้วยกันได้เดิมมาแตง3ขวดด้วยนะดับกลิ่นใช้นานไหมคะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้โอ้ยขวดนี้ใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะโอ้ก็วันละฟืดใช่วันละฟืดเพื่อถ้าคนใช้แบบกดเยอะๆหน่อยอ่ะเต็มที่1เดือนแต่ก็คุ้มค่ากับการเหมือนได้ฉีดน้ำหอมจริงๆแค่แบบนี่เองใช่แบบนี้เลยนะคะสามารถนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ไหนยังไงบ้างคะจะเป็นไลน์ของเมย์เลยค่ะจะตอบโดยตรงเลยค่ะนะคะว่างปุ๊บที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะ TM _ ตั้งเมย์นะคะ TANG MEI นะคะสามารถแอดไลน์ไปพูดคุยได้นะคะสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์เดิมมาแต่งได้เลยนะคะถามเรื่องจีสติงได้ไหมคะได้ค่ะมาสอนเมย์ด้วยถามเรื่องจีสติงได้ด้วยได้ครับไม่ก็ถามเรื่องจีสติงมาแล้วก็เสนอสินค้ากลับเลยหลังจากที่คลิปจีสติงออกไปเนี่ยคนสนใจสินค้ามากขึ้นโอ้เยอะมากเพราะว่าเรามีการฟีดใช่ไหมเขาก็จะถามว่าตัวนี้คือตัวอะไรแล้วเราจัดยิ่งจัดโปรโมชั่นด้วยคนก็จะมองว่าโอ้ยมันคุ้มค่าเพราะว่าตัวกล่องตัวอะไรผลิตภัณฑ์มันสวยหรูเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วตัวนี้ก็ยอดขายก็ปาไปเกือบ300กว่าขวดแล้วโอ้จากช่วงที่มีข่าวเนี้ยนะใช่3วันโอ้3วันคุณผู้ชมคะการันตีเลยนะคะความโด่งดังเนี่ยทำให้ชีวิตของน้องตังเมเปลี่ยนไปจริงเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไม่เราฟังเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะและอย่างนึงเนี่ยปกติรักแร้ทุกคนจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเสนอแต่ของดีๆด้วยใช่นะคะคือต้องบอกแบบนี้คิดไหมคะว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจีนสติงออกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้องสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างโอ้ยังแต่อนาคตไม่แน่นะคะก็คือมาทางนี้ละใช่อยากจะทำแบบเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าเป็นแบบไหนพัฒนาได้แบบไหนอีกอันไหนจะเหมาะกับเรามากกว่าใช่หอมในนี้แล้วถ้าผู้ชายฉีดเนาะแล้วอยู่ใกล้มันจะแบบ มันคือกลิ่นวิกตอเรียซีเครตผสมกับกลิ่นฟีโรโมนไหมคะใช่ประมาณนี้คนแพ้พวกน้ำหอมพวกเนี้ยแพ้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องได้กลิ่นแล้วรันคุณนี่ไงเขาเคลือบอะเคลือบเงาเลยเคลือบเงาเลยเห็นชัดเจนเลยนะคะมันออกเป็นขุยๆนิดนึงถ้าสมมติมีการเสียดสีเพราะว่ามันเป็นตัวเคลือบอันนี้จะเป็นเรื่องปกติอารมณ์คล้ายๆฟิล์มฟิล์มในการเคลือบผิวนั่นเองเพราะว่าเคยมีโอกาสทาครีมเคลือบผิวเนี่ยนะคะมันจะซึมซาบเข้าสู่ผิวแล้วก็ปกป้องโปรเทคไปเลยนะคะนี่เลิศจริงอ่ะมาคุยกันต่อดีกว่านะคะหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าน้องตังเมเนี่ยมีแฟนแล้ว
มีแล้วค่ะมีแล้วคบกันนานยังคะนี้เพิ่งก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะเกือบปีแล้วค่ะค่ะอ่ะนะคะรู้จักกันมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยใส่จีซิงให้ดูไม่เคยไม่เคยส่วนใหญ่เขาใส่อะไรคะไม่ใส่เดินล่อนไปล่อนมาไม่เราคบกันแล้วไม่รู้เหรอว่าเขาใส่จีสติงอ่ะไม่รู้เราคือแบบอย่างตู้เขาว่าเป็นตู้เขาเราไม่รู้เพราะเราแบบนานๆทีมาเจอคือเขาบอกเขาใส่ตอนนอนไงไม่ว่ากลางคืนนี้ไม่ค่อยรักหลับไม่ต่างคนต่างหลับนะคะคือวันนั้นเนี่ยถามแฟนมาว่าทำไมถึงต้องมีจีซิงหรือเอาจีซิงใส่ไว้ที่ตะกร้าไม่ต้องหันไปถามประมาณถ้าเดานะประมาณว่าใส่แล้วเขาตื่นเช้ามาไงเขากำลังจับน้ำแล้วเห็นจีซิงในตะกร้าก็บอกว่าแฟนอาบน้ำก่อนหรือเปล่าใช่แบบนั้นแล้วก็ถอดจีซิงเห็นไงก็เลยแบบหยิบมารีวิวดีกว่าแล้วก็ตั้งกล้องเลยใช่คือถามแล้วเขาไม่ยอมตอบอย่างแล้วถามเขาไหมคะว่าทำไมต้องเป็นจีซิงสีแดงแซบมั้งเนี่ยคงแซบมากแต่จีซิงมันมีสีสดๆนะมีหลายสีแต่ต้องบอกแบบนี้น้องต้องเมขาในฐานะที่เราเป็นผู้ดูผู้เห็นจีซิงกับจีซิงสีแดงหนูรู้สึกยังไงบ้างงงมีอารมณ์ไหมคะอาถามจริงมีอารมณ์ไหมจริงๆหนูไม่ค่อยแบบมีอารมณ์กับเรื่องพวกนี้ค่ะค่ะจะเป็นแบบจะงงมากกว่าพี่ไม่ค่อยแต่งงก็คืออะไรใช่เพราะว่าเรายังเข้าไม่ถึงแต่เข้าใจว่าเป็นความสวยงามของผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยเราถามผิดคนเราต้องถามกลุ่มผู้ชายบ้างบ้าถามไม่ได้ถามคนนี้เลยดีกว่าคนนี้หยิบใส่นะคนหยิบใส่ที่สติงลายเสือถ้าจะใส่แล้วผัวเตะเลยค่ะมันใส่แล้วผัวเตะเพราะว่าแย่งผัวใส่ไม่ใส่ว่าผัวใส่อยู่ใส่กีสติงเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเซ็กอัพเพียวอย่างนี้ที่เราศึกษามานะเพราะว่าจีซิงมันจะมาคู่กับพวกชุดนอนที่บางๆอะไรแบบนี้แต่ว่าผู้ชายต้องรู้แล้วว่าคืนนี้จะต้องผดศึกอะไรอย่างนี้ไงหลับเรื่องของเรื่องเพราะเจอเขานอนแบบเขาเป็นคนชอบนอนแบบผู้หญิงไงเนาะชอบนอนเปลือยแล้วเราเห็นแล้วมันก็เลยเราชินแล้วพอมาเจอตัวนี้เราก็เลยงงแต่ถ้าสมมติใส่ทำไมบ้างนี่คือการข้ามสเต็ปเนาะแต่ถ้าอย่างเป็นพี่โบกัสเนี่ยอาจจะเป็นการแบบนิดนึงคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าจีสติงเนี่ยนะคะเป็นศาสตร์ระดับสูงสำหรับที่แต่เราไม่ชอบอะไรที่มันดูเซ็กซี่นะเพราะเราดูมันไม่น่าค้นหาเวลานอนแล้วชอบอะไรที่แบบเหมือนเวลาให้สามีใส่ให้มันให้แต่งตัวปกติเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราอยากเข้าไปค้นหาอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเมย์อย่างเงี้ยแต่จากเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าเปิดแล้วจากเงี้ยมันรู้สึกว่าให้มันจงใจไปเราจะไม่เกิดอารมณ์จริงแต่ว่าถ้าวันนี้แบบผมว่าถ้าเราแบบผู้ชายคนหนึ่งอะถ้ารู้สึกมันใส่ทั้งกางเกงไปถึงขาดนี่เราอยากทำอย่างเงี้ยเอามาทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ทุกวันมันก็น่าเบื่อสำหรับผู้หญิงหลายๆคนก็บอกว่าฉันต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะจากการที่นอนอยู่แล้วเธอมันมุ้งมังแงฉันทุกวันเนี่ยบางทีฉันก็หลับไปกับชุดยูนิฟอร์มชุดทำงานฉันเปิดมาไม่คนบางคนจะสนุกกับการที่แบบว่าเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงแล้วผ่านยางยืดมากกว่าที่จะต้องแบบถูกจับปุ๊บเจอปั๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่คนไหนก็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วนะคะอยากจะบอกอะไรกับขอบจีสติงของเราบ้างอยากจะบอกอะไรขอบจีสติงของแฟนบ้างก็ขอบคุณนะคะทำให้ร้านหนึ่งโดยที่แบบไม่ไม่จีสติงนี่แบบจะไว้ผ้าเขาขอบหนูก็พูดอยู่นะบอกว่าอันเนี้ยจะไม่ขายแล้วจะไม่ใส่แล้วจะเอาเข้ากรอบแล้วตีเลยตีนะควรนะมันทำให้ยอดขายของอะไรนะเดิมมาแตงเดิมมาแตงเนี่ยขายดีใช่ก็ตกใจต่อไปผลิตภัณฑ์ใหม่นึงก็คือฉีดจิมมี่ไอหอมแล้วก็เป็นโลโก้คล้ายๆจีสติงหรือว่าสีแดงเด็ดอยู่นะเด็ดอยู่นะเดินสายแก้บนไหมคะน้องตั้งเมโอ้โหอันนี้ต้องแก้แล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพูดไปมันได้แล้วอ่ะมันคือร้านหนึ่งอ่ะเราก็เลยต้องแบบต้องไปแล้วใช่ไหมใกล้ๆไปก็คือต้องไปไหว้ขอพรใช่ใช่แล้วก็ไประบุชัดเจนด้วยค่ะว่าล้านบาทนะคะไม่ใช่ล้านวิวล้านวิวเนี่ยหนูได้แล้วหนูขอล้านบาทด้วยขอเป็นล้านบาทด้วยนะคะฉันอยากได้ล้านวิวบ้างฉันต้องเอาจิตสติงนะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้นะถือว่าเป็นการพูดคุยกับน้องตั้งเนยแล้วรู้จักตัวตนของเธอนะสิ่งสำคัญมากๆแฟนคลับผู้สนับสนุนน้องตั้งเมย์ค่ะวันนี้นะมาอยู่ในรายการของเราอยากให้น้องตั้งเมย์เนี่ยกล่าวขอบคุณหรือพูดคุยกับแฟนคลับค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจงใจหรือว่า
ไม่จงใจก็ตามก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เมย์ทำขายของหรือว่าพัฒนาชีวิตต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วสุดท้ายฝากผลิตภัณฑ์เยอะมากจะรับตัวแทนจำหน่ายได้ไหมรับค่ะเปิดรับฝากเลยก็ใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์เดอร์มาแตงนะคะก็ตามขึ้นหน้าเฟซด้วยแล้วก็มี LINE แอดด้วยเนาะก็ทักมาได้นะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ LINE นะคะอันนี้เป็น LINE ส่วนตัวใช่ส่วนตัวเลยค่ะ TM underscore ตังเมค่ะ TM underscore TANG MEI นะคะนั่นก็คือ LINE ของน้องตังเมนั่นเองวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะสาวหล่อที่อยากใส่จีสติงแล้วโด่งดังเป็นล้านวิวกราบขอบพระคุณน้องตังเมค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ครบทุกรสชาติจริงๆนะคะผู้ชมขาซาบซ่าถึงใจพรุ่งนี้ค่ะรายการคนดังขอโชว์ของเราจะแซ่บมากกว่านี้อีกแขกรับเชิญของเรานะคะจะแวะเวียนเปลี่ยนกันมาค่ะถ้าคุณไม่ดังจริงคุณไม่ได้ออกรายการคนดังขอโชว์นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโชว์คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New เรียกได้ว่าบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Private Birthday Party ของคุณมาร์คคาวินแอร์ไซริสกันไกลฝั่งเพชรที่งานนี้มีเหล่าบรรดาเซเลบริตี้เพื่อนพ้องพี่น้องคนสนิทมาร่วมงานกันภายใต้ธีมกัมรอสกอตทาตันในฉบับแบบของเจ้าของงานและงานนี้ยังเป็นการเปิดตัวน้ำปลาหวานสุดพรีเมียมเกรดไฮเอ็นในนามเลอรสมีขายทั้งในห้างดังและมีการจัดเตรียมส่งออกประเทศนอกด้วยงานนี้แหละจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับก็จริงๆแล้วมาร์คเนี่ยอยากจะเป็นการขอบคุณพี่ๆน้องๆในสื่อนะครับที่มาเข้าวงการในเซเลบหรืออะไรมาได้ก็เพราะว่าพี่น้องสื่อที่ให้ความสนับสนุนมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็เป็นการพรีเบิร์ธเดย์แบบว่าอบอุ่นเราจะเชิญแบบพี่น้องที่ในสังคมแล้วก็พี่น้องจนสื่อเนี่ยมาร่วมฉลองด้วยแบบไม่เกิน 4-50 คนครับในฐานะที่เหมือนเราก็เป็นตัวแม่ในเรื่องของแฟชั่นครับวันนี้ในทีมเนี่ยมาในแฟชั่นคือมักคิดถึงในเรื่องของมักชอบอะไรที่เป็นความหรูหราและมีความสง่างามของอังกฤษแล้วมักก็เลยชอบลายทาท่านของอังกฤษที่เป็นสกอตแล้วมักก็คิดว่าความเป็นตัวมักเนี่ยมักอยากให้เพื่อนๆใส่ลายสกอตที่มีหลากสีหลายลายเนี่ยมาชนกันแล้วมาร่วมถ่ายรูปกันมันน่าจะสวยงามน่าดูครับแล้วก็หลายๆคนเพื่อนหลายๆคนก็ทำการบ้านดีมากครับจะมีแบบรางวัลเพื่อนไหมคะว่าวันนี้ใครแต่งตัวโดนใจไหนโอ้จริงๆมักกลัวมากเลยนะวันนี้มีแต่ตัวแม่มาอย่างพี่ซูซี่อย่างน้องมีนปิชยามาเนี่ยบอกว่าทุกคนจัดเต็มมาทุกคนก็ต้องขอขอบคุณครับแต่ว่ารางวัลคงให้ไม่ไหวเพราะว่าจริงๆคือทุกคนมาถูสีกันหมดครับไม่เกิดมันเกิดของตัวเองปีนี้ได้ซื้ออะไรอ๋อจริงๆก็มาก็ไปกับพี่ซูซี่นะครับไปที่ปารีสแล้วก็ได้ซื้อพวกไฮจิวเวลรี่ได้ให้กับตัวเองครับคือมีการให้ของขวัญให้กันใช่แต่ว่าซื้อตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับค่ะแต่เพิ่นนี่มาบอกถึงแบรนด์นิดนึงว่าตอนนี้ยังทำอยู่คนที่ถามถึงก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็คิดเข้าใจว่ามาร์คทาวินออกงานบ่อยๆแล้วไม่ทำงานแล้วหรอจริงๆมาร์คบอกเลยว่าการทำงานของมาร์คปีนี้จะเข้าปีที่9นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการทุกคนจะรู้ว่ามาร์คทาวินดูร้านทำผมที่แพงแล้วดูหรูหราทุกวันนี้ไม่ทำแล้วหรอแต่จริงๆอ่ะทุกวันนี้จะพัฒนาขึ้นเข้มข้นกว่าเดิมคือการบริการแบบ exclusive ร้านมาร์คทาวินกล้าเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นร้านเดียวที่ในประเทศไทยที่รับเฉพาะลูกค้าจองเท่านั้นแล้วลูกค้าเนี่ยต้องจองก่อนล่วงหน้าจะไม่มีแบบ walk in เข้ามานะครับและที่สำคัญคือ
สไตล์ของช่างที่ร้านเนี่ยเราปรับเปลี่ยนใหม่คือเรื่องของการทำร้านทำผมเนี่ยตัดผมที่ไหนก็เหมือนกันแต่สไตล์ในการดูมุมมองในการทำผมอย่างงานเนี่ยคือที่ก๊อปแบบมาจากมาร์กเนี่ยค่อนข้างจะน้อยคือมาร์กอยากให้รู้ว่าการที่จะมีสไตล์เหมือนมาร์กเนี่ยกว่าจะทำได้แต่ละคนมันใช้ความอุตสาหะอย่างมากและทีนี้คือช่างของมาร์กเนี่ยจะมี DNA ของมาร์กในเรื่องของการแต่งตัวหรือสไตล์ในการทำงานเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมาร์กอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสในงานของมาร์กที่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นในสิ่งแบบว่าทำให้แบบว่าดูมีความคุ้มค่ามากกว่าที่จะมาหาเราและมีความภาคภูมิใจที่มาได้รับบริการจากเราครับพี่มาร์กหลายๆก็พูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วพอดีแอบได้ยินมาว่าเร็วๆนี้พี่มาร์กจะมีธุรกิจที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับไลฟ์สไตล์ของพี่มาร์กคืออะไรคะใช่ก็คือจริงๆอย่างนี้นะฮะน้ำปลาหวานเรือรสบอกเลยว่าบางคนพอบอกว่ามาทำธุรกิจน้ำปลาหวานนี่บอกเลยเดือนที่แล้วเนี่ยได้ยอดขายถล่มทลายเลยนะแล้วแพงผมพูดตรงๆถ้าพูดก็คือถ้าทั่วไปจะขาย50บาทของเราขายไป 3-4 เท่าตัวคือ150เกือบ200บาทนะฮะซึ่งจริงๆตอนแรกกับเพื่อนอ่ะเป็นไอเดียมาจากที่เราเป็นคนชอบทานน้ำปลาหวานแล้วพัฒนาจากการที่เอาให้เพื่อนทานแล้วเพื่อนมาขยันขยอให้เราทำทานทุกครั้งจนสุดท้ายเขาให้เราทำแบบอุตสาหกรรมมักกะว่าปีหน้ามักจะทำแบบส่งออกเลยนะครับมองที่อเมริกากับญี่ปุ่นไว้นะครับก็ตอนนี้มีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็คิดว่าจะต้องติดต่อเป็นระดับแบบอุตสาหกรรมแบบใหญ่มากเลยครับจริงๆหลายคนหาว่าเอ้ยมักเนี่ยออกสังคมไม่ได้ทำงานเหรอมักทำครับอย่างร้านทำผมก็ดีหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวล่าสุดนะครับแต่จริงๆหลักๆเนี่ยมักก็ทำเว็บไซต์เรื่องของให้ความรู้ในการแต่งตัวด้วยนะครับของรายการมักมากๆนะครับฝากด้วยนะครับชนบทไทยแลนด์นิวส์